ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกกันหน่อยทำไมแปรปรวนหนักแบบนี้นะครับผมอยู่ในสายกับทางผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาคุณชัยชาญสิทธิวรนันท์ผอ.ชัยชาญสวัสดีนะครับครับผมสวัสดีครับขอเริ่มต้นจากประเทศตอนบนๆก่อนนะครับทั้งจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นทำไมเจออากาศหนาวเหน็บสุดขั้วได้ขนาดนี้ครับจะเป็นลักษณะของความกดอากาศสูงจากไซบีเรียนะครับผมที่เขามีกำลังแรงนะเป็นมวลขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายลงมานะครับก็คือจากแถวรัสเซียนะฮะที่ทำให้จีนตอนเหนือแล้วก็มีอิทธิพลถึงทางด้านเกาหลีได้นะครับผมครับแต่ว่าตามปกติคือตัวเลขเข้าใจว่าก็น่าจะหนาวอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าครั้งนี้บางพื้นที่ถึงขนาดหนาวสุดเป็นประวัติการณ์เลยอันนี้เกิดจากอะไรครับครับมันเป็นค่าเอ็กซ์ตรีมอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นทางแถบนั้นน่าจะเป็นผลพวงจากไอโพลาร์วอร์ติกที่มันมีกำลังอ่อนเขาเรียกว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมของทางแถบไนโพลาร์นะครับผมที่มันมีผลพวงที่ทำให้ความกดอากาศสูงทางแถบซีเบียเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นมานะครับก็เลยทำให้ทางแถบจีนตอนเหนือเนี่ยเขามีอากาศที่หนาวเย็นมากๆสำหรับในช่วงของปีนี้นะครับผมมันเป็นภาวะอากาศสุดขั้วอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับระยะเวลาที่ทางผอ.คาดการเอาไว้ว่ามันน่าจะอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะอยู่อีกนานขนาดไหนครับกับอากาศหนาวๆแบบนี้อ๋อสำหรับทางนั้นอยู่ไม่นานนักนะครับผมก็เดี๋ยวพอตัวนี้มันเป็นลักษณะของคลื่นกระแสอากาศนะครับเดี๋ยวก็ผ่านออกไปนะครับถึงแต่ว่าเขาจะมาติดต่อกันไหมอย่างเช่นเหมือนบ้านเราเนี่ยหนาวแล้วก็อุ่นแล้วก็หนาวอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะมันจะเป็นช่วงไอ้ช่วงเนี้ยที่เขาหนาวเย็นเมื่อวานเนี่ยที่มันหนาวเย็นลงมาแล้วก็เดี๋ยวอุณหภูมิช่วงนี้ก็จะอุ่นขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอีกระลอกหนึ่งก็คงจะเป็นในช่วงของประมาณ27-28นี่แหละที่อาจจะทำให้ทางเมืองจีนตอนบนอาจจะหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับผมอ๋อมันก็จะแผ่ลงมาไม่ได้แผ่แบบค้างยาวๆใช่ไหมครับแผ่ลงมาปุ๊บก็จะหายไปแล้วก็แผ่มาใหม่แบบนี้เหรอครับใช่ครับใช่ครับเขามีการเคลื่อนที่ของเขาอยู่ครับผมอ๋อขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างว่าจะแผ่สั้นหรือว่าแผ่ยาวแผ่นานแค่ไหนเนี่ยครับอ๋อในตัวนี้นะครับก็คือโดยปกติคือเขามันเป็นลักษณะของคลื่นกระแสอากาศการเคลื่อนที่ของอากาศทางแถบข้างบนเนี่ยจะเคลื่อนที่จากตะวันตกไปยังที่ตะวันออกนะครับผมครับงั้นการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยก็จะขึ้นจากไอ้มองโกเลียหรือว่าทางแถบด้านตะวันตกของประเทศจีนเนาะเคลื่อนเข้ามาทางด้านประเทศจีนตอนบนอย่างนี้ได้นะครับและไอ้ตัวที่เขาจะอยู่นานหรือไม่นานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวกั้นระบบของเขานะครับ มันเป็นมวลอากาศเย็นที่อยู่ทางข้างบนอยู่แล้วนะครับที่อยู่ไซบีเรียเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยมันมีกำลังแรงขึ้นมาครับเนื่องจากบวกกับปัจจัยโพลาร์วอร์ติกที่มันมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับเริ่มมาได้แรงคือเขาอ่อนก็เลยทำให้มีการขยายตัวของความกดอากาศสูงจากไซบีเรียที่เคยอยู่ในแถบข้างบนเนี่ยมีการขยายตัวลงมาสู่ข้างล่างได้ดีกว่าปกตินะครับนะก็เลยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยหนาวเย็นแต่ว่าตัวขึ้นกระแสอากาศตัวเนี้ยเขาก็จะมีการเคลื่อนตัวไปทิศตะวันออกที่จากเมืองโมเหอประเทศจีนใช่ไหมครับเขาก็จะเคลื่อนไปอยู่ทางเกาหลีเหนือตอนบนได้หรือเปียงยางแล้วก็ไปทางญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับผมเคลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเวฟลูกใหม่มาถ้ามาทันก็จะทำให้ทางด้านแถบโมเหอเนี่ยอุณหภูมิยังไม่คลายตัวเท่าไหร่นักนะครับผมก็อาจจะทำให้หนาวเย็นลงได้อีกนะครับผมแบบนี้มันไม่ลงใต้แน่ๆใช่ไหมครับไปตะวันออกชัวร์ๆใช่ไหมครับไปตะวันออกแต่ตรงที่บ้านเราหนาเนี่ยเป็นผลพวงอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นผลพวงอย่างหนึ่งนะครับครับเพียงแต่ว่าเราเป็นแค่ปลายๆของความกดอากาศสูงตัวนี้เท่านั้นเองนะครับผมครับก็มันเป็นมวลอากาศใหญ่แล้วถ้ามันมีตัวกั้นระบบอย่างเช่นความกดอากาศต่ำตัวนี้นะครับนะอากาศเป็นของไหลถ้ามันมีอะไรมากั้นแล้วเนี่ยอากาศมันก็จะไหลเทลงมาข้างล่างได้ดีกว่าที่จะไปทางด้านตะวันออกนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวกั้นมันก็ไปตะวันออกเลยนะฮะตัวจุดผลกระทบบ้านเราก็จะน้อยลงนะครับครับเดี๋ยวก่อนจะมาบ้านเราท่านผอ.ครับขอไปที่ญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่ามีคำเตือนมาว่าหนึ่งในพื้นที่ต้องระมัดระวังพายุหิมะเป็นพิเศษที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทำไมถึงต้องเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่อาจจะเจอความเสี่ยงพายุหิมะหนักๆได้ครับครับไอช่วงของต้องถามว่าญี่ปุ่นตอนเหนือตอนใต้เนาะนะครับนะฮะเพราะว่าของญี่ปุ่นมันเป็นแนวเหนือใต้อยู่เกาะเขาอ่ะนะครับผมนะฮะถ้าดูเปรียบเทียบแล้วเนี่ยของเกาหลีเหนือมันก็เป็นน้ำแข็งเนาะแม่น้ำฮานเป็นน้ำแข็งใช่ไหมครับไอตอนเนี้ย
นะครับเพราะอากาศหนาวเย็นจัดนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นอย่างนี้จะเป็นตอนกลางถึงตอนเหนือได้นะครับซึ่งตรงนี้ของทางเขาเองเนี่ยทางระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นด้านตะวันออกก็จะมีทะเลขนาดสองข้างนะครับมีความชื้นที่มีอยู่เมื่ออากาศเย็นจากโมเหอเนี่ยมันเคลื่อนลงมาบริเวณตรงทะเลนั้นมันมีอากาศอุ่นชื้นอยู่แล้วนะครับอุ่นชื้นกว่าดังนั้นเมื่อมันมีความชื้นอากาศเย็นที่เข้ามาเนี่ยจะบอกว่าอุ่นชื้นก็เปรียบเทียบกับมวลอากาศที่อยู่บนแผ่นดินนะมันจะต่างกันที่ว่าอากาศบนแผ่นดินมันเย็นแห้งแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันเย็นชื้นนะมันมีความชื้นพออากาศเย็นแห้งเนี่ยเคลื่อนลงมาเจอกับความชื้นก็จะทำให้ความชื้นที่มีอยู่เนี่ยนะครับเกิดการคบแน่นแทนที่จะเป็นฝนมันกลายเป็นหิมะเพราะอากาศอุณหภูมิมันเย็นจัดนะครับผมนะก็เลยทำให้แถบนั้นมีหิมะที่เกิดขึ้นได้ครับผมเพราะมวลอากาศเย็นที่มาแรงๆครับผมครับเอาละเข้าใจแล้วทีนี้กลับมาที่เมืองไทยครับท่านผอ.อุณหภูมิที่ลดลงของเมืองไทยจะไปต่ำสุดช่วงไหนแล้วอากาศเย็นแบบนี้จะอยู่นานแค่ไหนครับครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยเองมีการหนาวเย็นต่อเนื่องมาตั้งเมื่อวานที่มีความกดอากาศสูงและลอกใหม่ที่ลงมาครับทำให้อุณหภูมิมันลดลงไปค่อนข้างเยอะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะและภาคอื่นก็ลดลงมา 1-3 องศาอยู่อากาศแบบนี้ยังคงอยู่ได้ในช่วงของสัปดาห์นี้เพราะว่าวันที่28เขาก็จะลงมาอีกระลอกนึงอีกระลอกนึงเพราะว่าความกดอากาศสูงตรงนี้ณปัจจุบันเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะอ่อนลงไปเล็กน้อยแต่ว่าวันที่28เขาลงมาทันทำให้อุณหภูมิของเราเนี่ยยังคงอยู่ในอากาศเย็นถึงหนาวได้ตลอดจนถึงประมาณวันที่30ครับหลังจากนั้นแล้วก็น่าจะอุ่นขึ้นแล้วครับผมก็จะไปถึงสิ้นเดือนเลยแล้วภาคใต้ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับภาคใต้ฝนยังมาเรื่อยๆอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้เล็กน้อยปานกลางส่วนใหญ่ครับก็มีหนักบ้างเป็นบางวันบางช่วงเวลาแค่นั้นเองครับครับถึง30เท่ากันเลยไหมครับประมาณถึงครับ30สำเร็จนี่นะครับผมครับครับทีนี้ท่านผอ.ครับมีหลายคนเริ่มพูดถึงเกี่ยวกับภาวะสภาพอากาศที่เรียกกันว่าเอลนินโญที่โลกของเราอาจจะเผชิญได้ในรอบปีนี้แล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนจากลานินญาเป็นเอลนินโญด้วยตรงส่วนนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างครับครับก็คือว่าต้องรับความนิดหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วจากการที่คาดการณ์และจากการติดตามของสภาวะภูมิอากาศเองนะครับก็ปีที่แล้วมันเป็นปรากฏการณ์ลานินญาที่เกิดขึ้นสำหรับในภูมิมีอากาศในเขตของทั่วโลกนะครับผมนะก็จึงทำให้มีลักษณะของฝนที่ตกค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจุดเทียบของบ้านเราก็คือบ้านเราเองเนี่ยมีฝนมากกว่าค่าปกติในช่วงของปลายฝนที่มายาวจนถึงปัจจุบันนะครับผมนะและหลังจากนี้ไปปี66เองเนี่ยความเป็นลานิญาเขาลดลงนะแล้วก็จะมีค่าความเป็นปกติที่มากขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีนาใน3พฤษภาจนถึงเดือนกรกฎาครับหลังจากนั้นแล้วความเป็นเอลนีโน่ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นก็คงจะเป็นในช่วงของต้นฝนที่ความเป็นเอลนีโน่ที่มากขึ้นนะครับในครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีความแห้งแล้งมากกว่านะครับอาจจะฝนน้อยหน่อยนะครับความอะไรอะความชื้นมันน้อยนะครับผมนะครับครับเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับเอลนินโญต่อไปในช่วงกลางจนถึงปลายปีนี้ได้เลยนะครับครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ